สินแสหมิงมาแล้วฮ่าเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ลัคนาราศีสิงห์ฮ่าๆดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นะนับตั้งแต่วันจันทร์ที่11จนถึงวันอาทิตย์ที่17ตุลาคมชาวลัคนาราศีสิงห์คุณมีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนนะอาทิตย์ก็ยังอยู่ในเรือนการเงินอยู่แต่ว่าก็จะขยับย้ายในช่วงกลางๆเดือนนั่นแหละเนี่ยก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องทำมาหาแดกนั่นแหละชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ว่าความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือการเงินการทองก็จะไม่ขาดมือนะมีเงินมีทองเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยตลอดเพราะว่าดาวพฤหัสดาวพุธหรือเมอร์คิวรีนั้นยังทรงคุณเป็นเกษตราธิบดีและมหาอุดอยู่ในเรือนการเงินและดาวเจ้าตัวคุณก็ไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธตรงนี้ด้วยก็ถือว่ายังมีเงินมีทองให้จับจ่ายใช้สอยสบายๆนะครับจะมีช่วงวันอาทิตย์ปลายสัปดาห์นั่นแหละที่ต้องระวังในเรื่องการเงินอยู่บ้างนะอย่าไปเสียรู้ใครในเรื่องการเงินนะชาวลัคนาราศีสิงห์สินแสหมิงติงและเตือนไว้ก่อนเลยนะครับส่วนในเรื่องของการงานสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวราหูแต่เดิมทีก็ครองอยู่ในภพการงานตรงนี้แล้วก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วก็มีดาวศุกร์นะครับที่เล็งไปยังเรือนการงานเล็งไปยังเรือนที่ดาวราหูครองอยู่คือไอ้ดาวศุกร์เนี่ยมันอยู่เรือนพันธุแล้วมันก็เล็งไปยังเรือนกรรมะเรือนการงานเป็นสิ่งสองเรือนที่ตรงข้ามกันไงฟังไว้เถอะเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละนะ นะครับก็ทำให้ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นอะไรก็ตามที่จะเป็นตัวกำหนดในเรื่องของงานเนี่ยมันใช้จิตใจอย่างเดียวเลยหมายความว่ามันไม่สนใจเลยแหละว่างานจะเสร็จทันไม่ทันกูอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำอาทิตย์หน้าเนี้ยไอ้พวกสิงห์มันจะเป็นแบบนี้ทำงานตามอารมณ์อินดี้เข้าใจไหมไม่สนใจว่างานจะเสร็จไม่เสร็จเอาอารมณ์ตัวเองเป็นหลักฉะนั้นอารมณ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ในสัปดาห์หน้านี้ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าสภาวะจิตใจล้วนๆเลยอารมณ์ดีก็ทำความรักดีก็ทำความรักจุกจิกก็งานไม่เสร็จสรุปแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนสัปดาห์หน้าวันอังคารนะวันอังคารกับวันศุกร์สองวันนี้ระวังสุขภาพร่างกายนะระวังเจ็บป่วยกินยาไม่สบายนะบอกไว้ก่อนนะทำทะลึ่งไปไม่ระมัดระวังตัวเองนะเจ็บป่วยได้นั่นน่ะอังคารกับศุกร์2วันเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับส่วนนะครับในเรื่องของการเงินถ้าไม่นับวันอาทิตย์นะวันเดียวนอกนั้นดีตลอดเรื่องความรักสัปดาห์หน้านี้แปลกมากจู่ๆแม่งก็จะมีเรื่องอารมณ์หึงหึงหวงหวงบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้เข้ามาคนที่มีแฟนแล้วจู่ๆก็มันมีเรื่องหึงเรื่องจับผิดบ้าบออะไรไม่รู้หรือทางกลับกันไอ้แฟนเรามันก็มาหึงเราปกติมึงก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะจู่ๆสัปดาห์หน้าเนี่ยนะไม่รู้ดาวหาเหวมันทำมุมอะไรก็สักอย่างนึงนั่นแหละทำให้มันเกิดความหึงหวงเกิดขึ้นระวังอย่าไปต่อความยาวสาวความยืดเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นทำให้ทะเลาะ กันเข้าใจไหมชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านโชคดีสัปดาห์หน้านี้นะครับระวังสุขภาพนะวันอังคารกับวันศุกร์โชคดีออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล